สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาววัย3ขวบโทรศัพท์สั่งบะหมี่100ถ้วยต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าเด็กสมัยก่อนหลายเท่าเลยจริงๆครับช่างคิดช่างพูดรู้เรื่องไปสมดโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในตอนนี้ที่ใช้กันเป็นเกือบหมดทุกอย่างแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเลยครับอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนเป็นพ่อแม่เตือนอย่าปล่อยให้ลูกน้อยเล่นโทรศัพท์มือถือเด็ดขาดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายน64ที่มณฑลจีหลินประเทศจีนเด็กหญิงวัย3ขวบหยิบเอาโทรศัพท์ของคุณพ่อไปสั่งจ่าเจียงเมียนมากกว่า100ถ้วยโดยในช่วงเกิดเหตุนั้นเด็กหญิงรู้สึกหิวมากๆจึงหยิบโทรศัพท์ของคุณพ่อมาสั่งจ่าเจียงเมียนของโปรดมาแต่ดูเหมือนว่าน้องจะใส่เลข0เยอะไปหน่อยก็เลยทำให้ยอดมันเป็น100ถ้วยจากรายงานของเว็บไซต์ NetEase News ระบุว่าตอนที่ไรเดอร์ขับรถมาส่งนั้นมาพร้อมกันถึง8คันถึงจะสามารถส่งอาหารทั้งหมดได้และมีค่าส่งรวมค่าอาหารสูงถึง 6,565 บาทแต่จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แทนที่คุณพ่อจะโกรธแต่กลับใช้วิธีการที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆโดยที่ครอบครัวเก็บบะหมี่เอาไว้รับประทานเองจำนวน8กล่องส่วนบะหมี่ที่เหลือก็พาลูกสาวตัวแสบนำไปเดินแจกจ่ายให้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและคนที่ขาดแคลนในระแวกบ้านของตัวเองนึกว่าจะโดนคุณพ่อดุซะแล้วสุดท้ายก็จบอย่างแฮปปี้ทั้งอิ่มทั้งได้บุญด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ